ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เราทิ้งท้ายกันไว้นะคะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญค่ะต้องใช้คำว่าเขามีนามสกุลสิทธิ์มีครูนะคะติดตามในงานบุญกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าในความศรัทธาครูบูชาพระนี่เองนะตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ณรงค์นั่นเองสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ณรงค์สิทธิ์มีครูจะเรียกเขาพี่หลงเขาไปบางทีเนี่ยจีบเอ็นไปพาไปหลงไปลงมาคือเป็นคนที่มีความพยายามมากแต่เอานะคุยกันด้วยกันก็ว่าคุยสองคนวันนี้เขามีแบบเขินๆนะปกติจะอยู่หลังกล้องตลอดภาพสวยๆที่เราได้มีโอกาสได้เห็นกันเนี่ยนี่ก็ฝีไม้ลายมือจากพี่ณรงค์ด้วยไปเรียนถ่ายที่ไหนมาพี่ณรงค์ครับไม่ได้เรียนครับเรียนถ่ายเองเนี่ยครับกล้องเขาที่ซูมมาถึงจะถึงโอ้โหถ้าครูนั่งอยู่นั้นนะคือถึงงามมากเลยคืออยู่ข้างหลังนี่ได้เห็นภาพชัดแจ๋วเลยนะพี่ณรงค์คะขอแบบสอบถามนิดนึงดีกว่าเพราะว่าหลายคนเห็นหน้าเห็นตาคุณหน้าคุณตากันในงานบุญแต่ยังไม่เคยได้พูดคุยถึงเรื่องราวเลยนะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยติดตามครัวถามมานานแค่ไหนแล้วคะประมาณ3ปี 3-4 ปีครับ 3-4 ปีแล้วครับนะเจอครั้งแรกคือจากในรายการใช่มั้ยคะใช่ครับใช่จากในรายการเปิดจากนี้ก็เราเจอขออนุญาตใช้สิทธิ์ก่อนได้ค่ะได้ข่าวว่าไม่ได้ดูหรอกมีคนอื่นก็ดูก่อนนะครับข่าววงในเขาว่าไงบ้างเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนมีคนดูก่อนใช่มั้ยครับมากูดเป็นคนดูครับมากูดเป็นคนดูแล้วก็พอกลับมาบ้านมากูดบอกว่ามากูดดีกันมะกรูดเนี่ยมือรองอันดับ2ในการขับรถลาแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะคือเวลาไปเข้าสารไกลๆเนี่ยก็ต้องไหว้วานพี่เขาแล้วไม่ได้กินข้าวงวดข้าวแรงนะปิดทองหลังผ้ามาตลอดโอ้ใช่มะกรูดเนี่ยก็คือคนคอยดูเด็กท้ายรถจริงๆก็นั่งไปด้วยกันอะไรอย่างงี้นะอ๋อก็คือมะกรูดดูรายการก่อนแล้วก็พอกลับมาปุ๊บพูดคุยกันครับมะกรูดบอกว่าไอ้พี่ก็จะมีไหว้ครูอ๋อนะมีไหว้ครูไม่ใช่ปีนี้นะปี3-4 ปีที่ผ่านมาช่วงน้ำท่วมนะตอนนั้นช่วงน้ำท่วมนี่ดูยังช่วงน้ำท่วมนี่ก็ไปช่วยช่วงน้ำท่วมกับอาจารย์ด้วยอ๋อดังลืมไปเลยอยู่บนได้ที่อุบลได้มาใช่อุบลก็ไปน้ำเที่ยวแรงๆเนี่ยไปอยู่ตอนนั้นมาติดตามรายการน้ำท่วมครับเข้าร่วมพิธีไหว้ครูด้วยฉะนั้นเจอครั้งแรกนี่คือพิธีไหว้ครูเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วไปประทับใจแบบว่าเห็นพิธีแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็รู้สึกมันก็ทึ่งครับทึ่งมันทึ่งตรงไหนเลยครับว่ามาถึงตรงไหนนะมันอลังการงานสร้างนะอลังการงานสร้างคือพิธีนี้ใหญ่โตจริงๆมากครับมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเสียงเสริญไม่เคยเจอที่ไหนครับเจอที่นี่ที่เดียวใช่ครับคือตามสโลแกนของเราเลยที่นี่ที่เดียวจริงๆแล้วก็ได้เจอครัวถาไม่ได้คุยกับเขาเลยมานั่งคุยเรื่องเวลาใช่ไหมครับก็ปกติมันคือเขาจะใกล้ชิดนิดนึงเขาไปไหนก็จะเจอแล้วยาบ้าเย็นไปด้วยกันยาอมเจ็บคอไหมหรือกาแฟไหมกาแฟมาแล้วว่างๆคือจะเห็นนี่ก็คือตลอดเลยฮะแล้วก็ไปค่อนข้างจะน่ารักก็เลยรู้สึกว่าคุ้นเคยกันค่ะคือจุดเริ่มต้นนี่คือคนข้างเคียงดูทีวีก็เลยติดตามกันมาแล้วหลังจากนั้นกิจกรรมเกือบจะทุกกิจกรรมเราจะเห็นพี่ณรงค์เสมอนะคะได้มีโอกาสทั้งช่วยน้ำท่วมวัดวาอารามต่างๆไกลใกล้แค่ไหนไปหมดครับตอนนั้นเราก็คิดค่าน้ำมันเนี่ยเลยหลักแสนแล้วครับเอาจริงๆเป็นงานเสียสละที่ค่อนข้างยิ่งยวดนะฮะแล้วก็บอกว่าพี่ลงจะเติมน้ำมันให้เสียใจไม่มีทางเลยครับมันไปด้วยใจถามว่าอายุก็มีนะฮะอายุก็พอสมควรแล้วแต่หัวใจยังเต็มที่นะครับไม่ยอมเหน็ดยอมเหนื่อยเลยก็บอกมากูดว่าถ้าไม่เจออาจารย์นะตาเราก็ไม่ได้มาทำบุญแบบนี้ครับถูกไหมค่ะเราก็อยู่บ้านเฉยๆทำงานเสร็จจะนอนอยู่บ้านทำงานเสร็จก็นอนนอนฮะมาเจออาจารย์อ่ะถาได้ไปทำบุญที่นู่นที่นี่มันรู้สึกเดี๋ยวก่อนทำงานอะไรอยู่ทุกวันนี้ทำรถไฟครับรถไฟอ๋อทำรถไฟให้เด็กเล่นเนี่ยนะอ๋อรถไม่ใช่ครับการรถไฟของประเทศไทยครับโอ้การรถไฟใหญ่ๆนี่เลยเป็นช่างนะครับครับนะคะก็ดูแลคือพอเห็นว่าครูหัตถาดูแลทั้งโครงการต่างๆเราเองรู้สึกว่าเราได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยใช่ครับใช่เวลาที่แบบได้ลงพื้นที่นอกเหนือจากในรายการแล้วเนี่ยก็จะเห็นอาจารย์ในอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมคะทั้งลงพื้นที่โอ้โหดูแลทั้งคนเจ็บคนป่วยน้ำท่วมมิดลุยเต็มที่ใช่ครับตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกภูมิใจกับอาจารย์นะอาจารย์เป็นคนที่เสียสละไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยค่ะ
ลงน้ำก็ลงลุยน้ำแบกของเอาไปให้ชาวบ้านอะไรเงี้ยรู้สึกประทับใจครับบางทีพระด่าก็จะโดนใช่ครับมีท่านผู้ชมดียังยังโดนเลยคือบ่นน่ะบ่นน่ะไม่ถึงก็ด่าแล้วแต่ก็บ่นแล้วก็ถือว่าเรามาที่ทางเดียวกันค่ะแล้วที่ไหนพี่ลงล่าสุดมั้งเนี่ยใช่ครับล่าสุดครับที่วัดวารีศิวารามอ้าวดีพีอีทเนี่ยนะพีอีทกับผมเนี่ยครับโอ้แบบว่าได้มีแบบว่าทำส่งน้ำพระทำความสะอาดใช่ไหมคะใช่ครับสงกรานต์สงกรานต์อันนี้ก็คือเป็นแบบว่ากิจกรรมที่เราได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกันก็จะเห็นแบบนี้เสมอดูแลลานวัดดูแลโบสถ์ดูแลผู้ที่มางานวัดพี่ลงเองก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญแบบนี้ด้วยเคยได้มีโอกาสได้แบบเตะเช็ดพระทำความสะอาดแบบนี้มั้ยคะไม่เคยครับไม่เคยได้แบบนี้ครับ มีครั้งวัดวารีศิลารามนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกที่วัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกที่อาจารย์ขึ้นไปเช็ดพระใช่แล้วก็ผมก็มีส่วนร่วมคือเอาพระประธานอาจารย์เช็ดพระประธานผมก็เช็ดพระที่รองลงมาครับพอเราได้ทำแล้วมันอิ่มใจใช่ไหมใช่ครับใช่มีแบบว่าประทับใจในตัวครูถามมั้ยครับเราไปวัดไปวากับอาจารย์ก็เป็นกันเองกับทุกๆคนนะมากหรือน้อยก็กันเองครับอาจารย์ไม่ว่าเอ้ยเป็นอาจารย์นะจะต้องอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ใช่อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ในพิธีค่ะแต่นอกพิธีนี่ไม่ใช่อาจารย์เป็นครูเลยใช่มั้ยเป็นครูเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่สนิทชิดเชื้อกันนะค่ะทุกคนมั้ยฮะทุกคนครับทุกคนดูแลทุกคนจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อาจารย์จะบอกเสมอนี่คือสิทธิ์ของครูซึ่งพี่ณรงค์เนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดเพราะว่าได้ลงพื้นที่ด้วยกันตลอดกิจกรรมงานบุญต่างๆก็จะไม่ค่อยได้ขาดหายกันถ้าไม่ติดภารกิจจริงๆเราก็จะเห็นเขาเสมอช็อตไหนที่สงสารผมที่สุดเลยครับช็อตที่สงสารผมมีมาที่มันจุกแบบเห็นแล้วโอ้โหอาจารย์ของผมอะไรแบบนี้ก็มีช็อตที่ไปที่ก็แจกของน้ำท่วมเลยครับที่อาจารย์ปีนขึ้นมาหลังคาจำได้ใช่ไหมในวัดไหนก็ไม่รู้เนี่ยครับแต่อุบลเนี่ยอุบลเนี่ยอาจารย์ขึ้นไปบนหลังคาเองอาจารย์ทำไมต้องขึ้นไปบนหลังคาด้วย อยู่ข้างล่างก็มีคนรับนี่แต่อาจารย์ปีนไปบนหลังคามันไม่ถึงตอนนั้นไม่ถึงเอื้อไม่ได้เพราะว่าบนนั้นก็เป็นพระเป็นพระใช่ครับเป็นที่วัดค่ะมีหลังคาอาจารย์ปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็อาจจะมีในช่วงทิ้งแบบว่าเราจะทราบข่าวเวลาอาจารย์ลงพื้นที่บางทีก็จะมีแบบเรื่องของสุขภาพใช่ไหมพี่ลงเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นศิษย์มีครูที่เป็นห่วงเพราะว่าเห็นอาจารย์ทั้งลงพื้นที่เองบางทีขับรถขับราเองนะฮะไม่ได้หลับไม่นอนก็มีขับรถข้ามวันข้ามคืนก็มีเหมือนกันไปกลับนะฮะคิดดูแล้วกันว่าจำได้อะว่าไปกลับจากกรุงเทพไปนางรองแล้วต่อนางรองไปสุรินทร์จากสุรินทร์ตีกลับไปกรุงเทพแล้วกลับมาไม่นอนเลยครับนะเพื่อไปรับคณะกรรมการมูลนิธิมาค่ะนั่นคือเป็นสิ่งที่โอ้คือผมทราบนะว่าแกเหนื่อยก็ทำจริงๆค่ะพี่หลงทางก็มีพี่หลงไม่ไหนพี่หลงเขาไม่ได้ลงนะฮะหลงครับหลงทางเพราะว่าแต่ละที่เราไปเนี่ยบางทีมันเป็นที่ที่แบบค่อนข้างห่างไกลจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเอาของไปช่วยมันไม่ห่างก็หาไม่เจอแล้ววัดแต่ละวัดเลยนะใช่มั้ยสถานที่ตั้งเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้โหจริงๆเราเนี่ยมีเพชรยังหาไม่เจอครับไปป่ามั่งอะไรมั่งแต่เราก็ไปถึงที่กันไม่เจอจนในที่สุดหาเจอค่ะบางทีก็ป่วยก็มีนะป่วยก็ต้องทำนะฮะบางทีก็เกรงใจครูเหมือนกันแต่ว่าต้องทำนะไม่ไหวจริงถึงขอก็ไม่ยอมไปทานข้าวเย็นก็ไม่ได้ทานเลยไม่มีค่ะแล้วก็ห่วงนะจะซื้อข้าวไปให้กินไม่มีร้องขอไม่มีงอนง้อเรื่องเงินแล้วก็ไปด้วยหัวใจนะต้องขอบคุณมากๆเลยนะทำให้อาจารย์ได้ฟันเต็มใจค่ะนี่คือบอกว่าตามแบบตามสโลแกนนะศรัทธาครูบูชาพระที่ศิษย์มีครูทุกคนยึดถือมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าครูต้นบุญเนี่ยเป็นครูต้นบุญจริงๆคือครูเหนื่อยเพื่อดูแลทุกๆคนฉะนั้นเราทุกคนที่เป็นศิษย์ทำอะไรได้ก็อยากจะช่วยหยิบจับอยากจะช่วยดูแลครูฐานนี่เองพึ่งผ่านมันเกิดเองมันเกิดอะจำวันเกิดได้ไหมวันเกิดวันอะไรวันที่5เมษายนกับ5เมษายนวันนั้นเนี่ยเนี่ยเพิ่งเดือนนี้นะครับแล้วคำมั่นสัญญาเนี่ยให้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อปีพุทธศักราช2558ผมจำแม่นเลยของฝันชิ้นใหญ่ค่ะเพราะว่าคนคนหนึ่งกำลังจะทำอะไรต้องดูคลิปนี้นะมุ้ยอ้าวครับนะเดี๋ยวแบบว่าจะได้มีเพราะว่าเป็นคือต้องทักพูดนะคะว่าคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ฮือฮานะใน Facebook Fanpage ของเราเพราะว่าเป็นคำมั่นสัญญานะคะจากศิษย์มีครูคือบางครั้งก็จะมีคำมั่นสัญญาจากหลายๆคนแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยกับคนบางคนบางทีมันอาจจะต้อง
ช้ความอดทนเหมือนกันเนาะในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ด้วยใจจริงๆค่ะใจที่ศรัทธาครูบูชาพระแต่ว่าของขวัญที่ว่านี้เป็นของขวัญอะไรนะทำไมถึงแบบถึงตั้งใจเหลือเกินเดี๋ยวช่วงหน้าได้เห็นภาพอย่างแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้มาสอบถามความรู้สึกกันว่าเพราะอะไรถึงมอบของขวัญชิ้นนี้ให้กับครูต้นบุญของเราในช่วงหน้ากลับมาติดตามกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ